และนี่นะคะก็คือหน้าตาของอาหารเช้าของเรานะคะเดี๋ยวเราไปจัดโต๊ะแล้วก็เตรียมกินข้าวกันดีกว่านะคะคืนนี้เนี่ยเป็นข้าวเช้าตอนเวลาประมาณแบบบ่ายโมงแล้วนะ In a house she shows me a picture of her favorite painting I learned about it in my history class last yearShe doesn't like the way ฝีมือการทำอาหารวันนี้ก็คือแบบถือว่ายอดเยี่ยมนะคะพอทุกอย่างล้วนเป็นสำเร็จรูปหมดเลยนะไข่ก็แค่เอาลงกระทะไส้กรอกก็สำเร็จรูปขนมปังสำเร็จรูปนะคะข้างหลังนี้นะคะก็คือเหล่าพัสดุที่สั่งมาทั้งหมดนะคะมีทั้งของเฟย์แล้วก็ของเจฟเฟิร์นด้วยก็เดี๋ยวจะมาแกะไปพร้อมๆกันเลยนะดูว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกที่เฟย์สั่งไปนะคะก็จะเป็นมาร์กนานค่ะช่วงนี้คือแบบเป็นสิวหนักมากเลยทุกคนก็เป็นมาร์กอันนี้นะคะแล้วก็มียาตัวนี้นะคะที่มันจะแบบว่าผลักสิวเราออกมานะคะช่วงนี้หน้าก็จะแบบเห่อๆนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวพอเขาผลักมาจนถึงแบบเต็มที่แล้วเนี่ยสิวมันก็จะค่อยๆหลุดไปนะคะแล้วก็มียากินด้วยนะมีโพเมโลด้วยนะคะก็มีเสื้อผ้ามานะเดี๋ยวเฟนจะมาทำฮอลทีเดียวแล้วกันเนาะสำหรับพวกเป็นเสื้อผ้านะจะได้แบบว่าลองเปลี่ยนให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะคะเฮ้ยอันนี้น่ารักมากเป็นขวดสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะเอาแบบว่าให้แบบมาใส่ไว้ในถุงแบบนี้นะคะเดี๋ยวอันนี้ต้องขอแกะโชว์นิดนึงนี่ทุกคนคือเขาจะเป็นแบบกระเป๋าใบเล็กแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างหลังเขียนว่า Call P แล้วก็แบบอย่างเงี้ยให้เอาสเปรย์มาใส่นะคะแล้วก็มีเสื้อตัว F นะคะ2ตัวอันนี้เป็นของเฟนกับของเชฟเฟิร์นแน่นหนามากนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกรอบรูปนะคะที่สั่งมาเนาะมันอันละประมาณ400หน่อยๆนะคะอันนี้ก็สั่งมาทั้งหมด5อันแล้วก็มีนี่ด้วยนะคะทุกคนมันจะเป็นนี่นะคะจะเป็นขวดหน้าตาแบบนี้สั่งมา2ไซส์นะอันนี้น่าจะเป็นไซส์1ลิตรกับอีกอันนึงจะเป็นไซส์เล็กนะคะต่อไปก็เป็นกล่องอันนี้นะคะอันนี้เป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นมากนะเพิ่งมาส่งวันนี้โอ้โหเดี๋ยวนะแน่นมากอันนี้มันจะเป็นเครื่องชงกาแฟแบบแคปซูลนะคะของ Nespresso นะอันนี้คือแบบว่าขอบคุณทาง Nespresso มากเลยนะคะที่แบบว่าส่งมาให้เนาะคือเราเป็นแบบมนุษย์กาแฟอยู่แล้วแล้วก็ช่วงนี้คือ delivery อย่างเดียวเลยแล้วกาแฟมันก็แบบก็แพง เดี๋ยวต้องจัดมุมตรงนี้นะคะเป็นมุมคาเฟ่สัก1มุมเนาะเอาไว้ทำกาแฟต่างๆเนาะแล้วก็นี่มันจะเป็นกาแฟแบบว่ารสต่างๆนะคะมีทั้งวานิลาคาราเมลโกโก้บลาบลาบลานะคะนี่ก็จะมีแบบว่าอยู่ข้างหลังแบบนี้อันนี้ก็เป็นของที่เราสั่งมาทั้งหมดในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวไปแบบเก็บของอะไรต่างๆก่อนเนาะคือมันเยอะมากเลยตอนนี้นะOh, oh, 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 oh,
แบบไซส์มันจะพอดีหรือเปล่านะคิดว่ามันน่าจะเหลือเพราะว่ากรอบรูปค่อนข้างที่จะใหญ่เลยเดี๋ยวเราลอกสติกเกอร์นี้ออกก่อนนะคะอ๋อสติกเกอร์มันมี2ด้านนะคะทุกคนเราก็ต้องดึงออกมาให้หมดอ่ะทีเนี้ยใส่แล้วโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ลูกใส่กรอบแบบนี้เลยน่ารักเนาะทุกคนเดี๋ยวไปหาที่วางน้องเขากันดีกว่าอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ก็ได้อยู่เนาะเอาไว้ตรงหัวเตียงไปก่อนละกันก็ได้อยู่นะแต่กลัวมันจะหล่นลงมาตกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจคือจริงๆเฟนแอบอยากติดแบบบนผนังตรงนี้นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะใช้อะไรติดนะแล้วก็ยังไม่อยากเจาะกำแพงเท่าไหร่นะคะเพื่อแบบเราเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อะไรแบบนี้นี่นะคะทุกคนมันคือเกม Animal Crossing นะคะน่ารักมากๆอันนี้นะคะคือตัวของเฟนนะก็ใส่เป็นแบบชุดสีชมพูนะคะแล้วก็มัดจุกด้วยคืออันนี้มันสามารถที่จะแบบว่าแต่งตรงแต่งตัวอะไรให้น้องเขาได้หมดเลยนะคะสามารถออกแบบชุดเองก็ได้นะคือเหมือนแบบว่าเกมนี้มันจะมีความคล้าย Harvest Moon ตรงที่เขาจะมีแบบว่าปลูกผักนะคะตกปลาแบบเป็นอะไรแบบเกมแบบฟีลแบบสวนๆอะไรแบบเนี้ยแต่ความพิเศษของอันนี้เนี่ยคือมันสามารถเล่นออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ได้นะคะอย่างออนไลน์อย่างเงี้ยมันเราก็จะมีเกาะของเราเราก็สามารถที่จะแบบว่าสร้างบ้านทำนู่นทำนี่ได้นะคะแล้วก็สามารถไปเกาะเพื่อนได้นะคะก็คือแบบว่าเราก็จะนั่งเครื่องบินเนี่ยไปเกาะเพื่อนนะคะเพื่อที่จะไปแลกเปลี่ยนกันอย่างเช่นเกาะของเรานะคะมีส้มเกาะเพื่อนอาจจะมีต้นพีชลูกแพอะไรแบบเนี้ยคนเขาก็จะแบบว่าเอามาแลกเปลี่ยนกันนะแล้วก็จะมีแบบว่าการซื้อขายหุ้นด้วยนะคะมีการตกปลาหายากมีการสร้างพิพิธภัณฑ์คือแบบเยอะมากๆใครอยากดูรีวิวเต็มๆนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคือเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะเคยเห็นแล้วมั้งเพราะว่าใน IG ตอนนี้คือคนเล่นกันเยอะมากเลยนะเห็นปะอย่างอันนี้นะคะก็จะมีเพื่อนจากแบบเกาะของเราอีกเกาะนึงนะคะส่งของมาให้เริ่มเบื่อแล้วทุกคนเดี๋ยวเฟนว่าเฟนจะไปถ่ายคลิปฮอลล์แฟชั่นนะคะรอติดตามเลยนะเดี๋ยวขอไปถ่ายคลิปแป๊บนึงนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันชุดที่ใส่อยู่ตอนนี้ก็คือแบบว่าซัมเมอร์มากนะคะแล้วก็มาเจอกับสตอรี่ของคุณกรวิทย์นะคะเดี๋ยวเปิดให้ฟังทุกคนหัวฟูเลยนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเป็นถ่ายคลิปแฟชั่นฮอลล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะเป็นซีนแบบว่าซีนเขาเรียกว่าอะไรอะซีนฟุตเทจที่เป็นแบบว่าตอนลองใส่เสื้อผ้าแล้วนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเฟนค่อยถ่ายแบบคลิปพูดขึ้นมาเนาะคือมันต้องใช้เวลาแยกประมาณแบบ2วันเนาะเพราะว่าไม่งั้นมันจะรู้สึกแบบเหนื่อยเกินไปนะตอนนี้นะคะเฟนก็สั่งอาหารมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกินกันเถอะอุ๊ยจะคว่ำมั้ยเนี่ยทุกคนสั่งเป็นไก่ผัดซอสคาวี่นะคะแล้วก็เป็นหมูแล้วก็อันนี้จะเป็นซุปเต้าหู้อ่อนนะคะ
check และนี่นะคะก็เป็น1วันในการอยู่บ้านของเฟย์นะก็จะพยายามอัดแบบว่ากิจวัตรประจำวันที่ทำที่บ้านนะคะให้เพื่อนๆดูกันอย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนนะคะคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปเลยบ๊ายบาย Yeah check I don't mind the fear of being by myself but I know down inside I want nobody else on my heart and soul